ดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีแนก2024ในวันนี้นะคะงานแนกมีจัดขึ้นในวันที่28ถึง30มีนาคมนะคะภายในงานนอกจากมีสัมมนาที่น่าสนใจแล้วเราก็ยังมีนิทรรศการที่นำเสนอผลการวิจัยดีเด่นของด้านวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะรวมถึงการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของสวทชและหน่วยงานพันธมิตรค่ะดิฉันวรรณวิสาทองคำวิทูลที่ปรึกษาอาวุโสจากสวทชขออนุญาตทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก่อนเริ่มต้นเข้าสู่พิธีการของเรานะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุไฟไหม้ค่ะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้นะคะขอให้ทุกท่านรีบเดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดค่ะซึ่งอยู่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของห้องประชุมนะคะแล้วก็รวมพลทางด้านข้างของตึกนะคะจนเหตุการณ์สงบลงนะคะและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อพยพหนีไฟค่ะอันนี้ก็เป็นเวลาถึงเวลาของเราแล้วนะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านในนามของสวทช.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สัมมนาทางวิชาการในหัวข้อPharma Network ผสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาไทยนะคะโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาจากหลายหน่วยงานนะคะโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวเปิดงานสัมมนา Pharma Network ผสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาไทยในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับก็งานแน็กนะครับเป็นงานประจำปีของสวทช.ต้องขอบคุณท่านวิทยากรแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันครับว่าช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีประโยชน์อยู่แค่ไม่กี่เรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการสปีดอัพเทคโนโลยีที่ทำให้โปรเกรสด้านดิจิตอลเทคโนโลยีโปรเกรสของการเชื่อมต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยมีการกล่าวถึงกันมากนักแต่ว่าทุกคนได้ประสบก็คือเรื่องของการใช้ยาซึ่งออบสตาเคิลต่างๆที่เราเจอกันเยอะๆในอดีตเนี่ยด้วยความจำเป็นของการต้องใช้ทำให้เกิด fast track ขึ้นมาซึ่งทำให้เห็นข้อดีว่าจริงๆบางครั้งเนี่ยการที่ไปรัดตรึงมากๆโดยที่แน่นอนที่สุดครับไม่ได้เป็นเรื่องร้ายอะไรเพราะว่าหวังดีว่ากลัวว่ายาที่อาจจะก่อผลเสียในวงกว้างเนี่ยหลุดออกมาแล้วจะทำร้ายประชาชนนะครับแต่ขณะเดียวกันเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นมันก็เริ่มเคาน์เตอร์บาลานซ์แล้วก็ทำให้เห็นว่าเมื่อหลายๆอย่างเนี่ยก้าวหน้าไปมากเมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลก้าวหน้าไปมากเมื่อเรื่องของความร่วมมือเรื่องของการตรวจสอบด้วยก้าวหน้าไปมากสามารถที่จะทำหลายๆอย่างอินพาราเรลได้ไม่ใช่เพียงแค่รอซีเควนเชียลที่ต้องทำเป็นลำดับไปอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของยาอย่างรวดเร็วนะครับผมคิดว่ายาเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในเรื่องของทางเศรษฐศาสตร์ของประเทศคือทำไม่ดีเสียดุลการค้าอย่างแรงแล้วเราก็เสียดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นอุตสาหกรรมยาไทยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเครือข่ายของเราก็ voice มานานละแต่ว่าอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาคงทำให้ได้ยินกันมากขึ้นนะครับจะเห็นได้จากการลงทุนมากขึ้นของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงยาท่านอาจารย์สันสนีเองก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันสิ่งเหล่านี้นะครับคราวนี้จะทำตรงนี้ให้สำเร็จได้ผมคิดว่าเครือข่ายที่เราฟอร์มเป็นเลเวอเรจที่สำคัญไม่ใช่แค่เรื่องของเงินลงทุนแต่ว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องของการมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องทำให้ครบวงนะครับทำให้สามารถที่จะมีเสถียรภาพมีความมั่นคงมี security ทางด้าน API ก็ดีในเรื่องของการสปีดอัพการทดสอบใช้ในประเทศก็ดีนะครับซึ่ง
ไปหวังพึ่งว่าทางเรกูเลเตอร์จะทำเพียงขาเดียวไม่ได้เพราะว่าฝั่งขององค์ความรู้ก็อยู่ที่กลุ่มพวกเราที่จะต้องซัพพอร์ตเรกูเลเตอร์ด้วยในบทบาทที่สำคัญนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่างานสัมมนาวันนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับแล้วก็คิดว่าไม่ใช่เพียงแค่สิ่งเดียวที่สวทช.ทำคิดว่าที่อื่นๆก็ทำเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเราเสริมกันไม่จำเป็นที่จะต้องคิดว่าต้องรองานแน็กเดี๋ยวจะได้มาพบเครือข่ายกันผมเชื่อว่าเครือข่ายเราเข้มแข็งอยู่แล้วล่ะนะครับหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้ก็จะช่วยเสริมแล้วก็อาจจะขยายวงนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมอื่นๆที่อาจจะสนใจเรื่องนี้แล้วก็เรื่องเดิมเขามองฝันแล้วก็คิดว่างานของเราขยายให้กว้างขึ้นได้นะครับก็ขออนุญาตเปิดสัมมนานะครับเข้าใจว่าสัญญาหายไปพูดยาวไปใช่ไหมเรื่องโดนผิดใหม่โอเคครับก่อนนะครับเปิดสัมมนาหัวข้อความว่าเน็ตเวิร์กประสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาไทยในบัดนี้นะครับแล้วก็ขอให้การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจครับขอบคุณครับค่ะกรอบกราบขอบประธานเป็นอย่างสูงนะคะ